นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพิจารณาการดูพระแท้รุ่น5แชะเนื้อทองแดงของหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับต้องบอกว่าเป็นพระตำนานนะครับและมีการซื้อขายอยู่ในวงการเนี่ยจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมีราคาเล่นหาอยู่ตั้งแต่ 9,000 ถึง 10,000 บาทนะครับอดีตเป็นพระกฐินนะครับก็มีประสบการณ์มากมายเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านไปติดตามรับชมกันว่าวิธีการดูเนี่ยจะดูยังไงและจุดจ่ายตังในสไตล์ของ AMD เนี่ยนะครับมีวิธีการดูยังไงนะครับเอาเป็นว่าใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันครับนะครับก็มาดูกันที่องค์พระก่อนนะครับตัวพระเนี่ยจะมีลักษณะเป็นวงกลมออกเป็นทรงไข่นิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวบอกวิธีการดูง่ายๆเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าพระหลวงพ่อรวยเนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับแต่ก็เก๋ดีเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมสอนดูไปเนี่ยถ้าวันนึงไปเจอพระเครื่องที่ไม่มีโค้ดหรือรันนัมเบอร์ก็สามารถดูได้เช่นกันเอาเป็นว่าเป็นภูมิคุ้มกันให้ทุกท่านเนี่ยเวลาไปเจอตามสนามจะได้รู้ว่าแบบนี้สามารถซื้อขายได้นะครับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด2เหรียญนี่นะครับก็อดีตเป็นเหรียญกฐินนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับจุดแรกไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับสิ่งที่ผมจะดูเนี่ยความคมของหลวงพ่อนะครับความคมของเหรียญนะครับมีตื้นมีเบอร์ไหมดูเบสิกไปก่อนนะครับนี่นะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับจะมีโค้ดตัวเหรียญต้องมีโค้ดนะนี่นะครับเป็นโค้ดรวยนะครับตอกว่ารวยต้องเป็นการตอกลงไปอ่ะโอเคจุดแรกผมให้ดูง่ายๆก่อนเลยชึบถ้าไม่ชัดอะไรยังไงขออภัยด้วยเนื่องจากตัวกล้องเนี่ยอาจจะส่องยากนิดนึงอ่ะนี่นะครับเป็นโค้ดที่ตอกลงไปนะฮะโอ้กล้องไม่ชัดอ่ะนี่นะครับเป็นโค้ดที่ตอกลงไปเขียนว่ารวยนะครับจุดแรกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับจุดต่อไปไวๆเลยนะครับดูบริเวณสังคติของหลวงพ่อนะครับนะโมพุทธายะเนี่ยนะครับบริเวณสังคติเนี่ยบริเวณตรงตัวทาเนี่ยทากับยะเนี่ยจะมีเส้นเนี่ยวิ่งเฉียงลงมา2เส้นนะครับในลักษณะของพระแท้เนี่ยต้องมีเดี๋ยวผมให้ดูด้วยกัน2เหรียญเลยนะครับจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นเสี้ยนนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับจะเป็นเส้นบางๆวิ่งลงมาต้องคมๆเลยนี่เดี๋ยวผมกลับหัวให้ดูนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นขนแมวเนี่ยวิ่งพาลงมาเลยนะครับของแท้ต้องมีของเก๋ไม่ติดนะครับของเก๋ไม่ติดเนี่ยต้องคมๆเลยผมให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับต้องมีทุกเหรียญนะชึบชึบเห็นไหมครับส่องเอียงๆประมาณเนี้ยก็น่าจะเห็นละสองเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเป็นต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยเห็นไหมครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยไม่โดนลมด้วยนะครับเห็นไหมฮะจุดแรกนะครับดูโค้ดดูเส้นตรงนี้นะครับถ้ามี2ที่นี้แหละผมก็ว่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ทีนี้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้อีก1ทีแล้วกันนะครับดูความคมอะไรเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ทีนี้ยังอยู่ที่ด้านหน้าอยู่ดูบริเวณปลายสังคติของหลวงพ่อตรงนี้นะครับมันจะเป็นร่องเป็นหลุมลงไปตรงนี้นะครับในบริเวณหลุมตรงนี้เนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินออกมาของเก๋ไม่สามารถทำได้ส่องไปจะเจอเลยเห็นไหมครับเป็นติ่งเนื้อเกินออกมานี่คือก้อนเนื้อเกินที่เกิดจากการปั๊มบล็อกแท้แล้วเกิดเป็นติ่งเนื้อเกินออกมานะครับเนี่ยฮะสังคติปุ๊บเอียงปุ๊บท่านจะเจอเลยเห็นไหมครับแล้วต้องนูนๆออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมเจอของเก๋ดีก็ยังไม่มีมาส่องกันจุดที่สองนะเนี่ยฮะต้องคมและมีทุกเหรียญต้องคมและมีทุกเหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะนะครับมีเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับให้มาดูเบสิกของเหรียญนะครับ
ตัวเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับของเก๊จะนำเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเล็กจะมีเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับคนที่ทำเก๊เนี่ยจะนำพิมพ์เล็กไปถอดแล้วอุณาโลมตรงเนี้ยจะไม่ตรงกับสระอาเห็นไหมครับอุณาโลมตรงนี้เนี่ยจะไม่ตรงกับสระอาแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะตรงเห็นไหมครับจะตรงเลยอันนี้ก็คือจุดพิจารณาเหมือนกันนะครับบางคนบอกดูเส้นวิ่งตรงนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งออกไปตรงคำว่าสระโอเนี่ยก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับแต่ผมอยากให้ดูพิจารณาเป็นหลักของเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับพื้นฐานเบสิกต่างๆนะครับเพราะบางเหรียญเนี่ยตำหนิอย่างเช่นเส้นวิ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะว่าเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยจะมีด้วยกัน2บล็อกคือบล็อกเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะปั๊มออกมาเนี่ยนะครับความแตกต่างเนี่ยมันมีอยู่2แบบเป็นบล็อกเดียวกันนะตัวตัดเดียวกันนะครับปั๊มออกมาในสมัยก่อนปั๊มแล้วอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ดีมากเท่าไหร่นะครับพอปั๊มแล้วเนี่ยติดเนื้อเกินออกมาบริเวณศีรษะของพ่ออันนี้คือเสน่ห์ของรุ่น5แชะเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะบริเวณศีรษะของหลวงพ่อเห็นไหมเหรียญนี้ไม่มีเห็นไหมเหรียญนี้ไม่มีเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับจริงๆผมก็ดูจุดนี้เหมือนกันนะส่องไปจะเป็นแท่งเสี้ยนอันนี้เนื้อเกินเห็นไหมเนี่ยเนื้อเกินจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเนื้อเกินลักษณะแบบนี้เลยแล้วข้างเนื้อเกินเนี่ยถ้าท่านเอียงดูเนี่ยท่านจะเจอรอยตัดคมๆบริเวณศีรษะของหลวงพ่อจะเป็นรอยเฉือนเห็นไหมครับถ้าเอียงเงี้ยเห็นไหมดูได้เหมือนกันดูได้เหมือนกันจุดนี้ง่ายๆเห็นไหมครับรอยเฉือนนะครับนี่คือบล็อกที่ออกจากเขาเรียกเป็นบล็อกของผ่าแท้นะครับเนื้อเงินก็มีนะครับเนื้อเงินก็มีนะเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งอันนี้เหรียญที่ไม่มีเนื้อเกินเห็นไหมไม่มีเนื้อเกินอ่ะเอียงปุ๊บอันนี้คือจุดซ่อนเลนส์ที่เราเอาผมเอาไว้ดูนะครับแล้วของเก๊เนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่บล็อกเดียวกันกับที่ทางวัตโกเนี่ยจะสร้างมาเห็นไหมครับนี่น่าจะเห็นได้แล้วนะอึ๊บส่องยากมากนี่เจอแล้วเนี่ยบริเวณศีรษะหลวงพ่อเนี่ยบริเวณด้านความบนเนี่ยผมชี้ให้ดูบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงี้ยงเหมือนรอยตัดจะมีทุกเหรียญเลยนะครับ4-5จุดเนี้ยพิจารณาได้แล้วว่าเป็นพระแท้นะครับแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะครับความชัวร์เนี่ยต้องตัวตัดเท่านั้นนะครับบริเวณตัวตัดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพระเนี่ยจัดสร้างในปีพ.ศ. 2546นะครับฉะนั้นตัวตัดเนี่ยก็จะอยู่ในราวเค้าเรียกอะไรปี2500แล้วกันตัวตัดนะครับนะครับนะครับนี่ตัวตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเอาให้ชัวร์นะถ้าเอาให้ชัวร์นะเห็นไหมครับตัวตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้เอียงบินบินนะครับเอียงบินบินนะครับเอียงบินบินนะครับเรียกว่าตัวตัดปี2500เห็นไหมครับดูไม่ยากครับเหรียญนี้ดูไม่ยากเลยดูไม่ยากเลยดูง่ายดูง่ายอ่ะเดี๋ยวมันจะนานนะครับเอาเป็นว่าผมทบทวนให้แล้วกันนะครับจุดแรกก็คือดูโค้ดนะครับดูโค้ดเสร็จดูตรงเส้นสังคตินะครับถ้ามีเส้นออกมาเนี่ยก็มีโอกาสแท้แล้วนะครับบริเวณที่3เนี่ยเอียงมาจะเจอเนื้อเกินนะครับมีเส้นขนแมววิ่งตรงนี้นะครับตัวตัดเป็นลักษณะที่ผมแจ้งไปนะครับจะเป็นตัดแบบขาดครึ่งนะครับก็จะมีรอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรอยบินอยู่นะครับ
อุณาโลมตรงกับสระอานะครับดูง่ายๆนะครับรวมไปถึงนะครับเม็ดไข่ปลาที่อยู่ในบริเวณตาหลวงพ่อนะครับจะเป็นเม็ดไข่ปลาเหมือนปั้นดินน้ำมันมาวางไว้เลยเห็นไหมครับของแท้นะของเก๊เนี่ยดูยากของเก๊เนี่ยตื้นๆนะครับตื้นมากนะครับของเก๊นะครับอันนี้เป็นของแท้ก็จะเป็นลักษณะของความคมนะครับเล็บมือติดครบเนี่ยเห็นไหมส่องเมื่อไหร่ก็เจอนะครับเซียนเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหรือใครไม่ถนัดนะครับดูไม่ถนัดจำไม่ได้ลองทักมาปรึกษาผมถ้ามีแบบนี้ก็ผมสตาร์ทให้ตั้งแต่ 7,000 ถึง 10,000 บาทเห็นไหมครับเม็ดไข่ปลาเนี่ยคมมากนะเห็นไหมคมดิ๊กเลยนะครับตาหลวงพ่อเนี่ยเป็นเม็ดไข่ปลาเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พิจารณาได้เช่นกันนะครับตรงนี้จะมีเซียนนะครับบริเวณวงกลมเห็นไหมฮะเซียนซ้ายบนนะครับของแท้เป็นแบบนี้พิจารณาง่ายๆแล้วกันยังไงวันนี้ก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะนำพระเครื่องนะครับหลายๆรูปแบบออกมาทำให้ทุกท่านดูนะครับใครที่ไม่ถนัดหรือจำไม่ได้ก็ย้อนดูบ่อยๆนะครับย้อนดูบ่อยๆเอาว่าจำสัก3จุดนะครับจุดหน้าจุดหลังจุดข้างแค่นี้ถือว่าพิจารณาซื้อพระได้แล้วนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับช่อง ABD นะครับ5แชะเนื้อทองแดงนี่นะครับ